สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงศึกการเลือกตั้งครั้งหน้าหลังจากคอสอชอคืนอำนาจที่จะระเบิดขึ้นในราวเดือนกุมภาพันธ์ ปี62ซึ่งคงไม่ช้าไปกว่านี้แล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพิ่งจะรั้นวาจายืนยันที่ประเทศญี่ปุ่นว่าการเลือกตั้งจะอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแน่นอนสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้ายังไม่มีใครคาดการให้แม่นยำในทุกๆด้านได้และไม่มีใครสามารถจินตนาการไปถึงได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสูตรไหนจะถูกหรือผิด เพราะเป็นการเปิดบทสิท์การใช้กติกากฎหมายในระบบเลือกตั้งใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจากกฎกติกาที่เคยมีว่ากันว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญได้ซ่อนหมากกลไว้ทุกกระบวนท่าซึ่งทุกพักการเมืองจะต้องเผชิญปัญหาพร้อมๆกัน เท่าที่ทําได้และคิดออกสําหรับพรรคการเมืองในตอนนี้พรรคไหนอยากได้สสมากต้องกวาดคะแนนในเขตเลือกตั้ง350เขตเลือกตั้งทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดไว้ก่อนและเก็บในทุกพื้นที่ให้ดีที่สุดทุกพรรคจะไม่มีการทิ้งคะแนนให้หล่นตกน้ําไปแม้แต่คะแนนเดียวเนื่องจากทุกคะแนนมีค่าเอามารวมกันเพื่อจัดสรรปันส่วนสสในระบบบัญชีรายชื่ออีกทีหนึ่ง ด้วยระบบการเลือกตั้งแบบใหม่จะทำให้ปรากฏการทางการเมืองอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่เป็นเหตุมาจากสองฝ่ายที่จะเบียดแย่งอำนาจกันมีความคิดเห็นตรงกันคือฝ่ายท็อปบูทที่มีพักพลังประชาลัเป็นทัพใหญ่กับพักเพื่อไทยของทักษิณชินวัตร ทั้งสองฝ่ายจะผุดพักการเมืองอะไรและพักแนวร่วมขึ้นมาเพื่อใช้งานตามกลยุทธ์แยกกันอยู่รวมกันตีซึ่งคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมีพักสาขาหรือพักเลี้ยวล้อฝ่ายละไม่น้อยกว่าหาพักเพื่อเป็นตัวเล่นไล่ล่าคะแนนและคอยตัดกําลังฝ่ายตรงข้าม พักสำรองพักอะไรหรือพักสาขาของพลังประชารัฐเท่าที่เห็นตอนนี้ก็มีพักรวมพลังประชาชาติไทยของสุเทพเทือกสุบรรพักประชาชนปฏิรูปของนายไพบูณ์นิติตะวันที่เปิดตัวมาช้านานและเห็นชัดเจนว่า เพื่อเกินมาส่งบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยเท่าที่เห็นชัดๆก็มีอยู่เท่านี้ในขณะน,นี้ไม่รวมกับพักแนวร่วมที่จับมือกันกับท็อปบู๊อย่างพักภูมิใจไทยของเนวินชิดชอบกับเสียหนูอนุทินชาญวีรกุลพักพลังชนที่เจ้าของพักได้ตำแหน่งพ่อเมืองพัทยาเป็นรางวัลใหญ่ให้เป็นของมัดใจไปแล้วและพัก ชาติพัฒนาของสุวัสดลิปตะลบก็ไม่น่าจะพ้นพลังดูดไปได้ส่วนพักเพื่อไทยมีพักสาขาแจ้งเกิดทยอยออกมาแล้วก็มีพักประชาชาติที่มีแกนนำคือนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตข้าราชการที่จงรักภักดีกับทักษิณมาเป็นแม่บ้านของพรรคนี้พรรคนี้มีเป้าหมายชัดเจนโดยจะเก็บคะแนนเสียงจากกลุ่มชาวมุสลิมทั่วประเทศเป็นหลัก ในสายเพื่อไทยซึ่งตอนนี้มีเปิดตัวออกมาอีกพักก็คือพักเพื่อธรรมโดยตอนนี้มีนายสมพงษ์อมริวัต์เป็นหัวหน้าและได้นายพงศกรอนนนพรอดีสสจังหวัดขอนแก่นหลายสมัยมาเป็นเลขาธิการพักซึ่งข่าวว่าจะมีพักเพื่อชาติตามมาอีกพักหนึ่งมีนายยงยุติยะภัยรัฐขุนพลเก่าแก่ข้างกายของทักษิณเป็นโต๊ะโผใหญ่ในพักนี้ ทั้งเพื่อธรรมและเพื่อชาติเป็นพักเก่าแก่อยู่ในทะเบียนของกกตอ,อยู่แล้วพักเพื่อธรรมเปิดตัวไปแล้วส่วนพักเพื่อชาติของยงยุทธยังเพิ่งเริ่มขยับที่ตอนนี้ถูกปามาดว่าอาจจะล้มกลางคันเพราะล่าสุดนายใหญ่คนแดนไกลไม่ค่อยให้ราคาสักเท่าไหร่ไม่ให้ราคาแต่ก็ไม่ห้าม ทักษิณบอกสำหรับพักเพื่อชาติว่าถ้าอยากลงเลือกตั้งก็หาเงินมาจ่ายเองนายใหญ่ปฏิเสธเป็นกองหนุนให้เช่นนี้ยงยุทธกับสงครามกิจเลิศไพโรดตัวตั้งตัวตีก็คงจะต้องกลับไปทบทวนกันใหม่ ยุทธศาสตร์การจัดทัพพักการเมืองสาขาของทักษิณมีความลึกลับอยู่ไม่น้อยเพอพักเพื่อชาติที่หวังเก็บคะแนนเสียงจากคนเสื้อแดงมาเป็นจุดขายแต่ทักษิณเห็นว่าการตลาดแบบนี้ไม่ใช่จุดจ่ายตังจึงไม่ได้ให้ความสนใจ ต่างจากพักประชาชาติที่ทักษิณหนุนเต็มที่หลังจากเห็นการวางตัวคนในพักได้ค่อนข้างลงตัวที่จะส่งไปเก็บคะแนนเสียงจากพื้นที่ของคนไทยมุสลิมตั้งแต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จน,จนจลดเหนือสุดที่ไหนมีคนมุสลิมอยู่พักพลังประชาชาติขายได้แน่ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของทักษิณ ถือว่าพักพลังประชาชาติมาเติมเต็มให้กับเพื่อไทยที่มีจุดอ่อนจุดด้อยคือไม่สามารถชนะในพื้นที่ภาคใต้และกทมที่เป็นพื้นที่ของชาวมุสลิมได้ทักษินอยากได้พักแบบประชาชาติมากกว่าที่จะเป็นพักแบบเพื่อชาติสำหรับพักสาขาที่ยังรอจังหวะจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ก็ยังมีอยู่และเป็นพักที่สำคัญจะเป็นพัก สำรองตัวจริงโดยที่ทักษินได้จัดเตรียมไว้อย่างลับๆเตรียมไว้สำหรับเป็นพักอะไรให้กับคนเพื่อไทยทั้งหมดเผื่อว่าเพื่อไทยพลาดพลั้งสะดุดขาตัวเองหรือมีปัญหาจะโดนเล่นงานให้หงายท้องไปก่อนสิ้นปีนี้ก็จะได้ยกขบวนทั้งหมดไปอยู่กับพักอะไรพักนี้แทนพักนี้ถือว่าเป็นอาวุธลับที่สำคัญที่เตรียมไว้จะเป็นพักชื่ออะไรพรุ่งนี้อย่าพลาดติดตาม ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ